ดีครับน้องๆ IMUTT Freshie 2564ทุกคนพี่ชื่อพี่แบงค์นะครับนายเจริญวัฒน์หมู่เจริญประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีการศึกษา2564ครับก่อนอื่นนะครับพี่แบงค์เนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Freshie IMUTT ประจำปีการศึกษา2564ทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาพี่แบงค์ผ่านในช่องทางเพจFacebook IMUTT ครับกันบ้างแล้วนะครับซึ่งพี่แบงก์ก็จะเข้าไปโพสต์เกี่ยวกับ ePortfolio นะฮะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยพี่แบงก์จะมาแนะนำในส่วนของสภานักศึกษาครับซึ่งสภานักศึกษาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็การได้มาซึ่งการเป็นสมาชิกสภานักศึกษานั้นมีขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญน้องๆไปรับชมกันได้เลยนะครับบทบาทและหน้าที่ของสภานักศึกษานะครับสภานักศึกษาเป็นองค์กรในการตรวจสอบการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษาซึ่งจะตรวจสอบในส่วนของการใช้งบประมาณรูปแบบการจัดกิจกรรมมีหน้าที่ให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของนักศึกษาและยังทำหน้าที่เสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเสนอข้อคิดเห็นต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาต่ออธิการบดีโดยที่พวกเรานะครับเป็นองค์กรกลางไม่ขึ้นตรงกับองค์กรนักศึกษาใดๆทั้งสิ้นเพื่อความเป็นกลางในการพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กรรวมถึงการตรวจสอบการทำกิจกรรมโครงการต่างๆให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับสวัสดีครับพี่ชื่อนิคไทยนะครับเป็นนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564นะครับพี่ชื่อวินนะครับเป็นอุปนายกองค์การนักศึกษานะครับปีประจำปี2564นะครับครับพี่สองคนก็อันดับแรกเลยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาเป็นครอบครัวมทร.ธัญบุรีของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยนะครับซึ่งทั้งน้องนะครับก็พ้นจากวัยของมัธยมมาใช่ไหมครับพี่ไทจะต้องมีการเตรียมตัวและปรับตัวยังไงบ้างในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับก็อย่างแรกเลยเรื่องของการเรียนนะครับการเรียนของน้องๆในปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็พี่จะแนะนำว่าเป็นปีที่เรียนง่ายที่สุดใช่ไหมครับพี่วินใช่ครับเป็นปีที่เรียนง่ายเพราะว่าเราพ้นจากวัยของช่วงมัธยมใช่เข้ามาสู่วัยของมหาลัยเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนมากเท่าไหร่ครับการเรียนของปีหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราเรียนแค่อย่างมาก2วิชาใช่ไหมครับพี่วินวิชาละ3ถึง4ชั่วโมงใช่ครับมันแตกต่างจากช่วงการเรียนของมัธยมใช่อย่างมัธยมเนี่ยเราเรียนวันหนึ่ง7คาบ7คาบนะครับก็เรียนเป็นคาบละชั่วโมงอย่างนี้แต่ว่าพอเรามาอยู่ในช่วงวิทยาลัยนี้เราอาจจะเรียนแค่วันหนึ่ง2คาบคาบละ2ถึง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับอาทิตย์หนึ่งบางคณะเนี่ยครับก็จะเรียนไม่ถึง5วันครับเพราะว่าบางวันน้องอาจจะได้เรียนบ่ายบ้างเช้าบ้างใช่ครับซึ่งในทางของมหาลัยเราเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมด้วยใช่ครับกิจกรรมตรงนี้นะครับคือเราจะเป็นการให้น้องๆครับได้ทำกิจกรรมร่วมกับคณะอื่นนะครับซึ่งที่เราจะเป็นคนจัดกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญอยากให้น้องๆอย่ามองข้ามใช่ครับในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมของคณะของน้องๆเองกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะครับใช่ครับก็จะแตกต่างกันไปใช่แต่ละคณะก็แตกต่างกันไปซึ่งในส่วนตรงนี้อยากให้น้องๆเนาะคืออยากให้เข้าร่วมให้ครบทุกกิจกรรมใช่ครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยของมหาวิทยาลัยมีความสำคัญอย่างมากกับน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปีเลยนะครับครับก็พี่สองคนก็จะแนะนำว่าน้องๆปีหนึ่งเนี่ยถ้าเข้ากิจกรรมได้ก็อยากให้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อได้เข้าสังคมกับเพื่อนๆได้เจอกับเพื่อนๆแล้วก็ได้มีการพัฒนาตัวเองค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยนะครับใช่ครับใช่เพราะว่าในการกิจกรรมเนี้ยคือถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยเข้าไม่ครบทุกกิจกรรมพอถึงวันที่น้องจบการศึกษามันจะมีปัญหาตรงตอนนั้นคือน้องจะไม่สามารถจบการศึกษาได้เพราะว่าเป็นกฎของทางมหาลัยใช่ครับมหาลัยก็จะกำหนดว่าอย่างน้อยนักศึกษาต้องเข้ากิจกรรมหมวดนี้กี่ชั่วโมงกี่กิจกรรมนะครับก็จะมีเพจนะครับอยู่ในเพจคือใช้สำหรับเช
เช็คเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมใช่ครับน้องๆจะต้องติดตามกิจกรรมในมหาวิทยาลัยว่ากิจกรรมจะมีวันไหนบ้างจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างทางไหนบ้างครับพี่วินก็1จะมีเพจของกองพัฒนานักศึกษานะครับแล้วก็เพจขององค์การนักศึกษาใช่ครับแล้วอย่างน้องๆทำกิจกรรมแล้วน้องๆจะสามารถรู้ได้ไงว่าน้องเข้าร่วมกิจกรรมอยู่อ๋ออันนี้ก็น้องสามารถเช็คได้ในเพจของ IMUT Activity นะครับก็จะในนั้นจะมีบอกเกี่ยวกับเรื่องช่วงกิจอาสาเกี่ยวกับหน่วยของกิจกรรมที่น้องได้เข้าร่วมไปแล้วนะครับใช่ครับก็จะมีทุกกิจกรรมนะครับก็จะให้น้องๆเนี่ยบันทึกกิจกรรมผ่าน QR Code ใช่ครับการเรียนกับกิจกรรมนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญคู่เลยนะครับจะต้องควบคู่กันไปอย่างน้องจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับอย่างแรกอย่างที่สองนะครับน้องจะต้องมีการตรงต่อเวลาแล้วก็อีกสิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากๆครับก็มีความรับผิดชอบใช่ครับความรับผิดชอบนะครับซึ่งในวันนี้นะครับพี่ไทกับพี่วินนะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้น้องๆนะครับมีความสุขนะครับใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยให้อย่างเต็มที่นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็พี่ๆสองคนก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆปีหนึ่งรอบนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ